สวัสดีจ้ามาพบกันในป่าอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าก็วันนี้มากับกระปุกลูกนะคะคุณเลมโบ้เขารอลูกค้าอยู่ที่บ้านค่ะก็เลยบอกว่าให้แกพักผ่อนสักวันหนึ่งนะคะหอมก็จะดูเห็ดไปด้วยก่อนที่จะถึงป่าบลูเบอร์รี่นะคะตอนนี้มาแค่ท้ายหมู่บ้านนะป่าสนสวยงามพี่น้องจ๋าตื่นเต้นมากเรามาดูกันนะคะว่าเจออะไรมาดูกันค่ะเลยมาดูค่ะหนูโหจะเอาดูด้านซ้ายหรือดูด้านขวาก่อนอ่ะดูด้านซ้ายก่อนนะคะเห็ดผึ้งหวานในจุดที่เรารอคอยมาแล้วพี่น้องหลังจากที่ฝนตกคืนหนึ่งนะคะดอกแรกลาแล้วค่ะมาเจอก็ลาเลยนะคะตื่นเต้นอีกดอกนึงโอ้ยจังแม่นสุดเจ้าเฒ่าไว้นี่พี่น้องค่ะดูค่ะเนี่ยค่ะคือเราไม่ได้มาจุดนี้แค่2วันนะเอาไงดีดูสักนิดหนึ่งเนาะเผื่อจะเจอดอกอ้อประเดิมแน่ประเดิมแน่จ้ะวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการเก็บบลูเบอร์รี่แล้วก็เห็ดนะคะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วคือเราขายหมดเลยขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะพี่น้องทั้งเห็ดทั้งผลไม้นะคะโอ้โหมาถึงก็เท่ากันแล้วบรรยากาศการเข้าป่าของเราวันนี้มีความฟินระดับ 100% เต็มจ้ะเพราะว่ามีแสงแดดสลับกับเมฆบดบังน่ะเพราะว่าวันนี้อากาศจะฝนตก 40% นะคะพี่น้องออกมาตรงทางหากระปุกลุกแล้วค่ะมาดูเห็ดเหลืองกันทีนี้เก็บเห็ดเหลืองไปก่อนจ้ะเผื่อนิดเดียวกระปุกลุกเหยียบนะคะคืบเดียวเองค่ะนี่ล้อนางเห็ดรากหญ้าจ้าเฮ้ยตามพี่น้องตามโหเป็นยังไงเป็นยังไงหนอมาดูหน่อยได้ขาจ้าได้ขาได้ขาจ้าเป็นยังไงเนาะปีนี้เห็ดนี่ปกติไอ้ร่องน้ำนี่โอ้ยตั้งกระดูกกระโดเด้อพี่น้องปีนี้ขึ้นมาเจ้าแล้วแท้เปลี่ยนถุงมือแล้วจ้ากดหน้าเจ้าไม่ไปนะคะถุงมือผ้าลมแรงดอกเล็กดอกน้อยอร่อยหมดห่วยช่วงนี้ก็ยังเก็บเห็ดริมทางในป่านะคะมาตามจุดจ้ะมอดเขียวๆตรงนี้มีไหมมีนะคะมีอยู่มีแสงแดดฟินคักเป้าหมายของเราอยู่ที่ผลไม้
เก็บได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปตลอดนะพี่น้องหลุมอื้ออึงจัดแล้วก็ผมก็จะเก็บสองมือไงคะเห็ดใต้หญ้าจะมือหนึ่งก็ต้องแหวกหญ้านะมันก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปจ้ะเก็บได้เยอะแล้วเป้าหมายของเราคืออยู่ที่ผลไม้ครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องใช้สองมือค่ะป้าติดทุกเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มจ้าแก่แล้วค่ะเท่าแล้วแก่แล้วโอ้ยเห็ดเท่านี้จากเหมือนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หรือเครื่องตัดหญ้ากล้องภูเขาลมสบายมากโอ๊ยเจออยู่ในโพรงอีกเสียงเครื่องตัดไม้จ้ะเห็ดในป่าลิงงอนลิงงอนหรือบูเบอรี่เนาะโอ้ยลมแรงจ้ะน้องจ๋าลมแรงไอ้มีเฮียมีแห้งมาเก็บเห็ดก้อนจ้ะเก็บเล็กผสมน้อยจ้ะขาสวยขาสวยจ้ะอันนี้เส้นทางแห่งม้านะคะไม่ผิดหวังจ้ะก็ตกจนได้พี่น้องจ๋าเรากำลังจะเดินทางไปตรงป่าบลูเบอร์รี่และป่าลิงงอนสักหน่อยก็เราแวะดูเห็ดไปด้วยฝนก็จะตกแบบเนี้ยหยุดหยุดตกตกค่ะลัดเลาะไหล่เขานะคะอ้อมๆหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องจ๋าไม่ได้ไปไกลหรอกค่ะฟินเมื่อก่อนนี้เรามีนางชมพูเรายังตากฝนตากลมตอนนี้มีกระปุกลุกให้พึ่งชายคาก็นับว่าเป็นบุญวาสนาแล้วจ้าอันนี้ตรงนี้ก็คือจะแวะมาดูเห็ดกำปั้นนะจ้าเห็ดสเตนซบน่ะเห็ดพึ่งหมวกแดงนะคะชมบรรยากาศพื้นป่าไปด้วยนะพี่น้องนะไม่แน่ใจนะคะถ้ามันตกหนักเราอาจจะเลี้ยวไปทางบ้านจ้ะถ้าเลี้ยวขวาไปทางบ้านนะเลี้ยวซ้ายเราก็จะตัดสินใจไปที่ป่าเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังจ้ะพันหน้าพันนะพันหน้าพันนะ
นี่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมคะนี่นี่ลูกสาวนี่จุกุอยู่นี่จุกุอยู่นี่ไปดูสินางพอจะเก็บได้ไหมดูไปดูหน่อยสินี่ไงฝนตกค่ะโอ้นางก็มาสวยอยู่นะคะมาสวยอยู่นะลูกโอ้โหสุดยอดสุดยอดป่ะป่ะป่ะเข้าไปอยู่ในรถกับพี่กระปุกลูกเร็วปุกลูกเร็วโอ้ยฟินค่ะโอ้ยโอ้ยเกินฟินแล้วทีนี้เกินฟินแล้วครับดูสัมภาระของนางไพรพี่น้องจ้านี่มีข้าวเหนียวมีแหนมด้วยนะคะตะกร้าไม่รู้กี่ใบจ้ะจ้ะตอนนี้เรามายืนอยู่ที่กระท่อมนายพรานนะพี่น้องกระท่อมนี้มาทีไรไม่ผิดหวังนะคะพอมาทีไรไม่ผิดหวังนะเรามาดูกันนี่จ้ะเหลืองปะปามอยู่พี่น้องโอ้โหเก็บตรงไหนดีเนี่ยอันนี้แหละตรงที่จะล้นตะกร้านะคะบอกแล้วนี่แบบว่าไม่ได้เลยนะเนี่ยล้นตะกร้าแน่ฝนตกก็ตกไปจ้ะคนเก็บเห็ดก็เก็บไปเมื่อวันก่อนชวนพี่โบแวะแกขับเร็วหอมก็เลยพลาดนะมันก็เลยมีให้เก็บนี่แหละพี่น้องมักจะมีในจุดที่คนไม่คิดว่ามันจะมีจ้ะวันที่16นี่เขาก็เปิดล่าสัตว์แล้วนะพี่น้องรถจอดเต็มมาแถวเนี้ยจ้ะที่ของนายพระแต่ว่าวันที่1กันยายนน่ะเขาถึงจะปล่อยสุนัขล่าเดี๋ยวแอบไปตัดขาในรถจ้ะเอาเศษขาโยนไว้ที่เดิมนี่แหละไม่เอาเห็ดไม่ตัดขากลับนะคะติดฝนอยู่บนไหล่ทางจ้าพี่น้องจ๋าแต่ไม่เป็นไรนะในกระปุกลูกมีข้าวเหนียวมีแหนมมีน้ำจะอยู่ได้รอให้ฝนซาเพราะว่าตอนนี้เลี้ยวมาทางป่าบลูเบอร์รี่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะซาหรือเปล่าถ้ามันตกหนักก็เก็บได้เพียงแต่ว่าไม่ให้มีฟ้าร้องเท่านั้นเองบรรยากาศฟินมากตอนนี้หอมหอมแหนมกับข้าวเหนียวแล้วพี่น้องเปิดมาดูหน่อยลัดเลาะไหลทางตรงนี้ภูเขาด้านซ้ายนี่นะเห็ดเยอะมากหอมอาจจะเอาโทรศัพท์ไว้ในนี้แล้วก็จะเดินไปเก็บเห็ดแล้วลงมารับกระปุกลุกจ้ะจะไปต่อหรือพ่อสำนีพี่น้องค่อยว่ากันนะคะฝนก็ตกมามามาลูกอื้อหือไปไปไปเข้าตะกร้าเก็บเห็ดเหลืองด้วยเยอะเก็บเห็ดเหลืองด้วยเยอะเลยฝนตกด้วยค่ะฟ้าสางที่กลางป่าบลูเบอร์รี่จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มาอยู่ในป่าแล้วนะคะเก็บไปได้พักหนึ่งแล้วจ้าถ้าใจท้อถอยนี่ก็คือถ้าใจท้อถอยนี่คือกลับบ้านไปแล้วนะคะฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงนนกระปุกลูกจอดอยู่โน่นแทนที่ของพ่อโบเมื่อวานนะคะผลไม้ดกเหมือนเดิมค่ะแสงแดดจ้าพี่น้องจ๋าเทวดาประทานพรอู้ไม่ต้องห่วงว่าจะเปียกนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์การฝนมาเรียบร้อยจ้ะแต่ว่าขอตักบลูเบอรี่ก่อนนะคะดกมากเห็นไหมล่ะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะมันอยู่ใต้ใบจ้ะคือมันดกแล้วก็ลูกเต่งตึงมาก
ดังคลุกคลุกน่ะไหมความสดความเด้งของผลไม้จ้ะโอ้ยเงินคำกำแก้วทั้งนั้นพี่น้องขอแต่ให้ใจสู้ค่ะถ้าไม่สู้ก็พลาดเลยค่ะเพราะว่ารอโอกาสรอโอกาสนี้มานานแรมปียุงก็ตอมไปจ้ะเพราะว่าฉีดยาแล้วฉีดยากันยุงแล้วจ้ะโอ้โหแสงแดดอ่ะเดี๋ยวขอตักก่อนนะพี่น้องนะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนเด้อจ้ะแสงแดดจ้าพี่น้องมีรถมาจอดท้ายกระปุกลุกนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นรถของคุณเรมโบ้ค่ะแต่ดูจริงๆแล้วเป็นสีเทาสีเทาแล้วก็เห็นสองคนเป็นคนฝรั่งนะคะเดินไปทางท้ายนู่นนะคะนี่นะซูมให้ดูหน่อยเป็นสีเทาๆค่ะจอดอยู่ท้ายกระปุกลูกนะคะแสงแดดจ้ะพี่น้องจ๋าหอมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาตักบลูเบอร์รี่หรือว่ามาเก็บเห็ดกันนะคะแสงแดดแบบนี้โอ้โหตักแบบว่าฟินเลยจ้ะนี่ถ้าท้อถอยนะพลาดเลยค่ะวันนี้ตักจนถอดเสื้อกันฝนนะพี่น้องดูค่ะนี่10ลิตรกว่าแล้วนะคะเนี่ยเต็มนี่ก็15ลิตรนะคะตักอีกหน่อยนะโอ้ยฟ้าเปิดให้ตักเพลินเลยพี่น้องจ๋าดกมากเต็มดงเต็มป่าชื่นใจชื่นใจดูค่ะลูกใหญ่มากป่วนๆเอ็นเป็นเลยไม่ได้ตั้งกล้องนะคะเพราะว่าหอมเอาแต่ไม้กันสั่นมาจ้ะไม้กันตายตายตายอกอีแป้นอกอีแป้นแตกขอบคุณฟ้าเปิดให้รีวิวให้พี่น้องชมนิดนึงเนาะจะได้เอาไปประกอบวิดีโอจากว่าตักบลูเบอร์รี่โอ้ยตายตายตายปาดพี่น้องจ๋าว้ายต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 ายแล้วดกมากดกจริงดกจังลูกใหญ่มากแล้วก็เขาไม่แห้งไงเพราะว่าเราตักตรงที่ลุ่มๆเห็นไหมคะมอสเขียวๆด้านล่างนี้ก็คือความชุ่มชื้นนะคะอันนี้แค่ตักประหลาดปลายให้พี่น้องชมเฉยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตักแบบเรียงหน้ากระดาษตักแบบไม่แบบนี้นะโอ้โหตายละเมื่อกี้คุณลุงคุณป้าฝรั่งเขาขึ้นรถไปแล้วนะคะท่านเดินหาเก็บเห็ดกันจ้ะหอมก็ไม่ได้เก็บแถวนี้นะจะเก็บลัดล้อเขามาตรงนี้ยังไม่ได้เก็บก็เลยท่านก็คงจะได้เห็ดอยู่ดูค่ะพี่น้องฟ้าเปิดอ่ะกระปุกลูกอยู่ไหนนู่นปุกลูกอยู่นู่นจ้ะเก็บค่ะเก็บล้นจ้าถังใหญ่นะคะถังใหญ่จ้าพี่น้องโอ้โหยอดสุดยอดคุณเรนโบ้มาจ้ะเดี๋ยวเมื่อกี้แบกไปไว้กระปุกลูกแล้วจ้ะฮัลโหลอ๋อท่อแม่แบแฮมแอนด์สกริงฮะแบอีกระพุกลุกอินเตอร์คอมมาดูอินเตอร์คอมมายอสกาโอกาแฮมเซนยอสกาเอิบนากระพุกลุกท่อแม่แบเอ็นสปานสตูทอมแฮม
เลยหูยะลิงออนอินเตอร์ลิกติดแฟดิดเดบโรเบสตูสปันกระพุกลุกอ๋อโอเคโอเคเกบอกเอิฟนะอ่ะดูทีใช้รีโมทเปิดประตูไม่ให้แกมาจ้ะเดินลำบากถือไม้เท้าอยู่หอมบอกว่าเดี๋ยวหอมจะกลับทีหลังยังไม่อยากเดินไปโอเคอันสกิงอย่าเข้ามาเซนทักเข้าทักเข้ามาแฮมตะแบเชอร์ฟิซิกติดฮะอ๋อฮะดูหอสนคือมิกแกเอทอนลิตเตบโลแบละวอหอสนทอนลิตเตบโลแบอ๋อแก้ไข12ลิตรบูเบอรี่แล้วก็ขายลิงงอนด้วยเย็ดแต่รอดูกติกมินอันสกรีงโอกาแฮมยอคอมมาเซนอินเตกรัมมาแอตตาบอกอย่าลืมกินข้าวเด้อ โอเคหิวไปละพี่น้อง พอดีเลยเพราะว่าบูเบอรี่มันเต็มถังเนาะแล้วก็ฝนตกมาด้วยมันจะทับกันแน่นจ้ะให้คุณเลมโบ้เข้าบ้านหอมก็จะมาตักต่อเนี่ยนี่ก็ได้เยอะแล้วนะไม่ค่ะเนี่ยพยายามที่จะตักลิงออนค่ะลองดูปรากฏว่ายังไม่แก่ค่ะเสียดายก็เลยเอาไว้ก่อนฮะนายอะไรฮะยะบอกว่าผมเอากระถางมาด้วยคุณจะเอาไว้ไหมบอกไม่ต้องหรอกเอากลับบ้านไปฟ้าแจ่มขึ้นน่ะพี่น้องเห็นไหมคะล็อกรถก่อนยาเย็ดแต่บร้อแอนสกิงโอเคพูดจุ๊บจ้าให้โดแอนสกาไดเมียร์ I love you tooไปละพี่น้องเก็บกันต่อจ้าแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะพี่น้องจ๋าฟ้าก็อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างค่ะเราจะต้องทำงานแข่งกับสภาพดินฟ้าอากาศจ้าจ้าตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะคะพี่น้องจ๋าพระอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ตกดินซะเลยทีเดียวจ้าหอมก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะคิดว่าคงจะกลับและเพราะว่าคุณเลมโบก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างแกก็เป็นห่วงเนาะเนี่ยค่ะนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมไปตามขั้นตอนค่ะบูเบอรี่ยังดกมากเนี่ยกับพวกลูกกันจอดอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแบกเสบียงไปขึ้นรถก่อนค่ะแบกเสบียงไปหากับพวกลูกก่อนนะคะ
ักสวิเกนสกิแกบอกว่ามากินอาหารแล้วก็ดูฉากคือให้ไปอาบน้ำนะจ๊ะผักสมิแกนสกิงเข้ามาเขาบอกเข้ามาอาบน้ำแล้วก็กินอาหารไม่รู้แกทำอะไรให้จ้ะแบบบลูเบอร์รี่ของเราก็นี่นะคะคุณเลมโบเอามาเทก่อนแล้วถังหนึ่งเนาะเพราะว่าหอมก็เอามาอีกค่อนถังนั่นแหละค่ะเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอัปเดตแล้วกันเพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าให้เลือกพรุ่งนี้จ้ะหอมก็เปียกด้วยนะตอนที่เก็บเห็ดนะจ๊ะเห็ดก็ยังอยู่ในนี้จ้ะนี่นะคะเห็ดค่ะเห็ดยังไม่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคลิปนี้หอมก็ต้องขอแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมค่ะแต่ก่อนปิดคลิปเดี๋ยวไปดูว่าคุณเลมโบ้ทำอะไรให้ทานจ้ะเพราะว่าก่อนไปป่าแกบอกว่าหุงข้าวไว้ให้หน่อยจะทำอาหารจ้ะแล้วหอมก็เอาข้าวเหนียวแล้วก็แหนมไปนะหอมก็ทานแล้วจ้ะไงลูกแม่ไม่เข้าสวนนะคะวันนี้ฮะเขาดูกีฬากับพ่ออยู่ในบ้านนะคะพอเห็นหอมมาก็เลยออกมาฮะพ่อสับไก่ให้กินใช่ไหมแหมตามแม่สั่งอ่ะปะเข้าบ้านกันเร็วปะเฮ้ยปะกูอินกูอินกูอินเร็วไปเร็วลูกเข้าบ้านเข้าบ้านปะอ่ะไม่ยอมขึ้นไปทำไมบนนั้นฮะห้ามไปใกล้บูเบอรี่นะครับโคสเตอกานอฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นไส้กรอกใหญ่ๆนะเขาก็มีน้ำซอสน้ำซอสของเขาล่ะเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศสำเร็จรูปในกระป๋องนะก็มาผสมจ้ะผัดหอมใหญ่อะไรเงี้ยหอมหุงข้าวให้จ้ะดูถ้าพ่อทำอาหารนะพริกไทยจะกระจายเต็มนี่เลยแล้วก็เต่าสีดำด้วยนะคะจะดูกีฬาโอลิมปิกสับไก่ให้ลูกชายกินครับรอแม่ค่ะเห็ดก็ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้พี่น้องชมนะผลไม้อยู่ตรงนี้ค่ะคุณเลมโบก็ยังถามอยู่ว่าเมื่อไหร่จะอาบน้ำเป็นห่วงนั่นแหละค่ะออกมาเรียกลูกชายเข้าบ้านจ้ะพี่น้องฝนตกเมื่อกี้เขาก็อยู่ในโรงไม้อยู่บนบ้านที่มีฟางนะคะก็อยากให้เขามาอยู่บ้านมากกว่าหุ้ยหนาวดอกไม้ของแม่ย่านี่ก็เดี๋ยวบานค่ะพี่น้องถ่ายไม่ทันก็ร่วงโรยไปบานเร็วร่วงโรยเร็วอัตโธหนูก็นอนอยู่ตรงนี้แค่แหละป้าป้าหาป้าก็ออกไปเรียกดูสิป้าก็ออกไปเรียกฮะโอ้แม่ก็เรียกซะดังเลยหนูไม่ขานเลยลูกฮะโอ้ยแม่ทำที่นอนให้ตรงนี้นี่อุ่นนะคะคุณเนี่ยที่นอนหนูเนี่ยหลบฝนหลบอะไรอยู่ตรงนี้นะคะอากาศร้อนเขาไม่เข้านอนบ้านนะพี่น้องเขาเป็นแมวที่เลี้ยงตามธรรมชาติมาก่อนจ้ะก็ชอบอยู่ตามธรรมชาตินะคะหน้าหนาวจะไปอยู่ด้วยกันด้านบนฮะโรแมนติกเหรอลูกอาทิตย์เหรออ่ะลาคุณๆสิงั้นอ่ะลาคุณๆเดี๋ยวแม่จะไปดูกีฬากับพ่อบอกว่ามีมวยในรอบชิงชนะเลิศด้วยนะกีฬาโอลิมปิกถ้างั้นก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าขอบพระคุณที่ติดตามไปเข้าป่าบลูเบอร์รี่เก็บเห็ดด้วยกันนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ